พยายามหาคำตอบกรณีที่เรือประมงอวนล่าของชาวบ้านที่ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบชลบุรีพบกระโหลกมนุษย์จมอยู่ใต้ทะเลกลางอ่าวไทยครับในช่วงที่ผ่านมาเรือประมงได้ลากติดอวนขึ้นมาไม่ต่ำกว่า100ศพนะครับเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีคำยืนยันว่ามีคนพบตู้คอนเทนเนอร์อีก2ตู้ถูกทิ้งไว้ในตำแหน่ง 30-35 ไมล์ทะเลจากแสมสารแล้วก็ใช้เหล็กเชื่อมปิดตายนะครับเป็นเครื่องหมายกากบาทคนที่เคยไปดำน้ำหาของที่บริเวณนั้นพบว่าบริเวณนี้นั้นมีปลาชุกชุมแล้วก็มีตู้หนึ่งครับมีลักษณะคล้ายกับไขมันลอยออกมาพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดออกพิสูจน์เพราะว่าเชื่อว่าอาจจะมีผู้พบศพผู้เสียชีวิตข่าวสามมิติได้ลงไปที่ช่องแสมสารเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ปริศนากลางอ่าวไทยติดตามจากรายงานคุณจตุรงค์สุเอียดครับคือในจุดนี้ที่ว่าก็คือจะมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่หลายตู้ใช่รอบๆที่บอกว่ามีการลากสินค้าวิ่งผ่านเนี่ยอ๋อเป็นล่องเรือสินค้าด้วยใช่แล้วก็จุดนี้ก็ที่จุดที่พบตู้คอนเทนเนอร์ใช่แล้วรอบๆที่บอกลากอวนขึ้นมาก็จะติดพวกไอ้หัวกะโหลกขึ้นมาจุดนี้ใช่มันเจอเรื่อยๆมันไม่ได้เจอกำนันตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรียืนยันอย่างหนักแน่นแทนลูกบ้านที่ระบุว่าพบกะโหลกมนุษย์จมอยู่ใกล้ตู้คอนเทนเนอร์กลางอ่าวไทยและเคยลากติดอวนขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า100หัวเช่นเดียวกับอดีตนักดำน้ำคนนี้ที่ยืนยันว่าหลังปี2537เป็นต้นมาพบตู้คอนเทนเนอร์ปริศนาจมอยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ30ไมล์ทะเลถึง3ตู้ตู้หนึ่งถูกเปิดออกมาแล้วส่วนอีก2ตู้ยังไม่มีใครกล้าเปิดออกด้วยเพราะกลัวว่าอาจจะพบศพผู้เสียชีวิตหรือไม่อาจจะมีสารพิษบรรจุอยู่สมัยก่อนผมก็เชื่อมดำน้ำอยู่ใช่ไหมครับดำไปเรื่อยหาหอยมันอะไรเก็บอะไรใต้น้ำไปเรื่อยลึกไม่จับใต้ก็ลึกความสูงกี่เมตรแดง30เมตรเลยอยู่จมก้นเลยฝังตายก็รู้ว่าเป็นตู้เราก็ไปทำงานอย่างเดียวเราไม่คิดว่าเราจะไปยุ่งอะไรตรงนั้นกลัวเจอสารพิษสารพิษมั้งอะไรแต่ที่สังเกตคือว่ามันมีไขลอยออกมาปลาก็เลยไปตอไปตรงเหนือตู้อะไรประเภทนี้ช่วงไหนที่เจอบ่อยๆมีสักปีประมาณปีไหนที่เจอทีๆหน่อยอะไรเงี้ยสองสามปีที่แล้วนะที่เจอสองสามปีที่แล้วเจอทีมากเจอบ่อยเสร็จแล้วก็ลากขึ้นมาแล้วมือที่เอามารับไปก็เรียกมือที่เอาไปจะไปฝังตู้คอนเทนเนอร์ปริศนาถูกทิ้งไว้กลางทะเลนานหลายปีมีเพียงชาวประมงบางส่วนที่ลากกะโหลกศีรษะมนุษย์ติดขึ้นมาส่วนหนึ่งจะโยนกลับลงสู่ที่เดิมบางส่วนจะเก็บไว้บูชาและบางส่วนจะถูกนำไปฝังไว้ที่สุสานศพไร้ญาติแห่งนี้กะโหลกศีรษะมนุษย์ที่เรือประมงลากติดอวนขึ้นมาในตำบลแสมสารในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะถูกนำมาทำพิธีและฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้ครับทีมข่าวสามมิติพยายามหาคำตอบว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะเป็นศพลูกเรือถูกโยนทิ้งทะเลแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าศพทั่วไปจะลอยขึ้นมาหลังเสียชีวิตและหากเป็นตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่ปิดสนิทก็จะลอยขึ้นเหนือน้ำหากไม่มีการทวงแต่ที่ผิดปกติคือกะโหลกที่พบจะจมอยู่ก้นทะเลไม่ไกลจากตู้ที่ถูกเปิดออกมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ด้วยกลัวว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลจึงไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนตู้คอนเทนเนอร์ปริศนาที่ถูกพบในอ่าวไทยใกล้ช่องแสมสารมีอยู่ด้วยกัน3จุดจุดแรกมีจำนวน1ตู้ห่างจากช่องแสมสารประมาณ9ไมล์ทะเลจุดต่อมามีจำนวน3ตู้จุดนี้ที่ชาวบ้านพบกะโหลกศีรษะมนุษย์กระจายอยู่โดยรอบห่างจากชายฝั่งช่องแสมสารประมาณ 30-35 ไมล์ทะเลและจุดสุดท้ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะลงไปพิสูจน์ทราบมีอย่างน้อย1ตู้ห่างออกไปประมาณ70ไมล์ทะเลแต่ทั้ง3จุดยังไม่สามารถบอกได้ว่าจุดใดมีศพบรรจุอยู่จนกว่าจะมีการลงไปพิสูจน์ทราบกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เคยให้นักประดาน้ำของกองทัพเรือลงไปตรวจสอบมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดออกมาพิสูจน์ได้เพราะว่าอยู่ลึกและอาจจะต้องลากขึ้นมาเพื่อพิสูจน์และก็มีข้อน่าสังเกตเช่นกันนะครับว่าตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้นั้นมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรพลาดไม่ได้นะครับกลับมาวันพุธในข่าวสามมิติเราจะใช้ทีมถ่ายภาพใต้น้ำลงไปสำรวจตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้นะครับในจุดแรกก่อนว่าตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาหรือไม่นะครับ